สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์วันที่เดือนอะไรคะธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช2557นะและในสัปดาห์นี้มีวันสำคัญคือวันพ่อแห่งชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณครูขอเชิญชวนนักเรียนทั้งต้นทางและที่อยู่ปลายทางทั่วประเทศนั่งสมาธิเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อและส่งใจไปถึงท่านขอให้ท่านมีพระปรานามัยที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพของเราตลอดไปพี่คะพี่คะเพลงของแผ่นดินอย่าได้ไปถึงในใจของไทยประชาถึงตายฟ้าของเมืองสยามหนึ่งด้วยเดชะบารมีลือนามปกเขตทางทั่วไทยรุ่งเรืองทรงบำเพ็ญดับลำเข็มของปวงประชาหนึ่งในแสนมีแม่มีฟังหนึ่งในล้านมีเพียงเทียบทันหนึ่งในโลกหนึ่งเดียวก่อนเข้าเรื่องเรียนในวันนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติคุณครูอยากถามนักเรียนว่าเราทำดีเฉพาะสัปดาห์วันพ่อเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่ต้องทำดีกับคุณพ่อทุกวันถูกไหมทุกวันเช่นอะไรบ้างหนูเคยทำอะไรให้คุณพ่อบ้างคะช่วยพ่อทำงานบ้านเช่นอะไรล่ะลูกคะช่วยพ่อกวาดบ้านคนไม่เคยทำนะจะต้องนึกก่อนเห็นไหมอิติพิษ
คุณพ่อล้างจานล้างรถคุณพ่อเก็บของเห็นไหมต้องตอบครูได้ล้างรถช่วยคุณพ่อถูบ้านค่ะถูบ้านช่วยคุณพ่อหุงข้าวค่ะอะไรนะคะเดี๋ยวนะช่วยคุณพ่อหุงข้าวค่ะหุงข้าวแล้วหลังช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้ค่ะรดน้ำต้นไม้ช่วยพ่อซักผ้าค่ะซักผ้าช่วยพ่อทำกับข้าวค่ะทำกับข้าวแถวหลังช่วยพ่อกวาดบ้านถูบ้านค่ะกวาดบ้านถูบ้านนะช่วยคุณพ่อกรอกน้ำค่ะอะไรนะกรอกน้ำกรอกน้ำพ่อซักผ้าค่ะซักผ้าเอาแถวหลังคุณพ่อถากหญ้าครับอะไรนะคะช่วยคุณพ่อถากหญ้าครับถากหญ้าช่วยพ่อเก็บของไม่ได้ยินเลยอ่ะช่วยพ่อเก็บของทำอะไรนะคะเก็บของช่วยคุณพ่อขายของครับขายของเก่งมากช่วยคุณพ่อล้างจานดังๆช่วยคุณพ่อล้างจานอะไรนะคะล้างจานล้างจานช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้ค่ะรดน้ำต้นไม้ช่วยคุณพ่อกวาดบ้านค่ะมาทางนี้บ้างเนี่ยอยากทราบตรงนี้เนี่ยคนเนี้ยทำอะไรบ้างช่วยพ่อเลี้ยงน้องครับเลี้ยงน้องพ่อล้างรถครับล้างรถช่วยพ่อเก็บของครับอะไรนะคะเก็บของเก็บของแถวหลังระวังสายไฟลัดคอทำอะไรช่วยคุณพ่อทำความสะอาดร้านค่ะสะอาดร้านนี่คนนี้จริงเพราะคุณครูเห็นก็ไปช่วยคุณแม่ช่วยคุณพ่อเลี้ยงน้องค่ะเลี้ยงน้องพ่อปลูกต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะตรงไม้มาลูกเนี่ยที่นักเรียนตอบคุณครูมาเป็นหน้าที่ที่นักเรียนสามารถทำได้ไหมคะลูกได้มันเหนือบ่าวกว่าแรงที่หนูจะทำไหมเช่นกวาดบ้านถูบ้านมันยากไหมลูกไม่ยากฝึกล้างจานล้างแก้วเป็นไหมลูกเป็นไหมทานอาหารยังเป็นเลยมันต้องล้างถ้าล้างแตกบอกคุณแม่นะห้ามตีคุณหน่วยสั่งห้ามตีแตกใบสองใบยังไม่เป็นไรหรอกนะใช่ไหมแต่ไม่ใช่แตกโอ้แม่ให้ล้างตั้งแตกมาเลยใช่ไหมถ้าไม่ทำมันจะเป็นไหมไม่เป็นเนี่ยบางคนเนี่ยกวาดให้กวาดห้องยังไม่เป็นเลยถูก็ยังไม่เป็นเลยถูวนรอบหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่กวาดก็วนรอบตัวเองเลยใช่ไหมไม่ใช่นะต้องทำให้เป็นงานอย่างเงี้ยอย่าถือว่าเป็นผู้ชายผมเป็นผู้ชายคุณครูเอาไว้ช่วยใครช่วยพ่อคุณแม่พอมีครอบครัวก็ช่วยใครอ่ะช่วยภรรยาบอกไม่เป็นไม่ได้ต้องเป็นนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะคะฝึกไว้ลูกนะเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยหนูต้องจากคุณพ่อคุณแม่ไปเรียนต่อใช่ไหมแล้วใครจะมาช่วยหนูล่ะจริงไหมจริงไหมจริงนะฝึกให้เป็นวันนี้พี่มาเลยค่ะการอ่านบทร้อยกรองวันนี้เขียนวันที่แล้วนะคะเขียนคำสั่งเขียนตามคำบอกของครู10คำสอนชายอยู่ปลายทางตามไม่ทันนะคะกับคนอื่นด้วยคำที่หนึ่งคำที่หนึ่ง
ครูจะบอก2ครั้งนะกิจวัตรกิจวัตรกิจวัตรหมายถึงหมายถึงสิ่งนักเรียนทำทุกๆวันเนี่ยนะคะตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรเลยเนาะซื่อสัตย์ตัวเองอย่าแอบดูเพื่อนวันนี้บอกทางจอโทรทัศน์เลยนะคะคนที่อ่านไม่คล่องที่อ่านกันครูอ่ะวันนี้ขึ้นไปสอบนะคะ20คำทั้ง3ห้องเลยไปสอบคือจะได้รู้ความก้าวหน้าของเรียนว่าก้าวหน้าไหมๆเพราะสั่งให้ไปอ่านมาแล้วใช่ไหมคะสองต่างถนัดต่างถนัดต่างถนัดถนัดพงศธรนั่งนึกอยู่มีตัวอะไรบ้างเนาะ